รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบอาหารทั่วไปใส่ถุงอะไรก็ได้อาหารที่ต้องการความกรอบก็ต้องบรรจุในถุงที่รักษาความกรอบแล้วถ้าต้องการให้ขนมกรอบๆอยู่ได้นานนานล่ะมีดีกว่านี้ด้วยเหรอก็บรรจุภัณฑ์ที่รักษาความกรอบให้ขนมกรอบอยู่ได้นานนานนี่ยังไงล่ะโอ้ว้าวอย่างนี้ก็มีด้วยมีปัญหาที่ไหนผู้ประกอบการธุรกิจมากมายในประเทศของเรานั้นมักจะมีปัญหาที่แตกต่างกันหลากหลายปัญหาในแต่ละปัญหาก็มีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไปในการประกอบธุรกิจเห็ดทอดนาโนดที่ประสบปัญหาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถทำให้เห็ดทอดกรอบรักษาความกรอบอยู่ได้นานๆผู้ประกอบการจึงได้นำปัญหานี้เข้าปรึกษากับโครงการ iTab ซึ่งเป็นโครงการที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโดยทางโครงการ iTab ก็ได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการส่งที่ปรึกษาเทคโนโลยีคุณวัชรินทร์วิทยาวีรศักดิ์เข้ามาสำรวจและศึกษาถึงปัญหาของผู้ประกอบการเราไปดูข้อสรุปของที่ปรึกษาโครงการกันดีกว่าครับว่าเจอปัญหาอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะคุณหลิงโอ้โหมาทำงานเก็บข้อมูลอยู่เลยเหรอคะเนี่ยค่ะก็วันนี้ที่มาโรงงานเนี่ยก็เพื่อมาเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของคุณชัยยงนี่แหละค่ะจากปัญหาที่คุณเอกล่าวมาเบื้องต้นนะคะเราได้เก็บข้อมูลแล้วก็พบว่าปัญหาก็จะมีอยู่สองสามอย่างด้วยกันนะคะก็คงเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะส่วนที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะซึ่งในกระบวนการผลิตเนี่ยเราพบว่าทางโรงงานเองเนี่ยมีออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่สามารถผลิตได้ทันเราเลยพยายามที่จะทำในส่วนของการเพิ่มกำลังการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของบรรจุภัณฑ์เราก็พยายามหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มีความสามารถทางด้านบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะให้สามารถมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตรงนี้ให้ได้ค่ะอย่างคุณหลิงเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ ITA เข้ามาถึงเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บข้อมูลทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะใครจะเข้ามาแก้ไขปัญหาในจุดไหนได้บ้างและอย่างในส่วนนี้ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านไหนมาช่วยแก้ไขปัญหาบ้างคะค่ะสำหรับทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะในพื้นที่เองเราก็จะมีทีมมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะจากปัญหานี้นะคะเราจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือบรรจุภัณฑ์นะคะจะเป็นทีมอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณีวิทยานนท์นะคะภาควิชาเทคโนโลยีอาหารค่ะท่านเชี่ยวชาญมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะส่วนที่2จะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะโดยเฉพาะเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารค่ะนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รามแย้มแสงสังนะคะที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์โอ้โหอาจารย์ก็อยู่ใกล้ๆพัทลุงนี่เองนะคะแบบนี้ดีจังเลยค่ะจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้ธุรกิจของที่เนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างสวยสดงดงามดีจังเลยค่ะต้องขอบคุณคุณหลิงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเห็นปัญหาที่พร้อมจะแก้ไขของผู้ประกอบการกันไปแล้วแต่ก่อนอื่นเราคงต้องทำความรู้จักกับบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้ในท้องตลาดกันก่อนโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ดร.สุภชัยพิสัทเพ็ญที่จะมาช่วยให้ความรู้กับเราครับคุณผู้ชมคะทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะอาจารย์สุภชัยคะว่าแต่บรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะครับโดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์ถ้าเกิดแบ่งตามชนิดวัสดุจะออกเป็น4ประเภทครับชนิดที่1ก็คือบรรจุภัณฑ์จากกระดาษครับจากกระดาษครับอันนี้ครับก็คืออันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่ทำจากเยื่อกระดาษครับเยื่อชานอ้อยครับนอกจากนี้อาจจะมีบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เกาะที่ขึ้นรูปเป็นกล่องครับอีกประเภทนึงคือบรรจุภัณฑ์ครับจากพลาสติกครับซึ่งเราก็จะเห็นหลายแบบไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปของถาดครับรูปของถุงรูปของขวดโอ้นี่เราใช้กันบ่อยเลยนะคะเนี่ยใช่ครับครับส่วนประเภทที่3คือเป็นบรรจุภัณฑ์จากแก้วครับแก้วจริงๆเลยใช่ไหมคะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะมีบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วที่แก้วใสครับแล้วก็แก้วประเภทที่ใส่สีอัมพันธ์เพื่อป้องกันแสงทะลุครับ
แล้วประเภทสุดท้ายคือบรรจุภัณฑ์กระป๋องครับซึ่งนิยมใช้กับเป็นบรรจุพวกอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องนะคะบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีใช้อยู่ทั้งหมดนั้นมีอยู่4ชนิดได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษข้อดีก็คือสามารถพิมพ์ลวดลายได้ง่ายเพื่อเพิ่มสีสันให้บรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นชนิดที่2คือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกข้อดีของพลาสติกก็คือมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายชนิดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ชนิดที่3คือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากแก้วข้อดีก็คือสามารถป้องกันความชื้นได้ดีเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องป้องกันความชื้นอย่างสูงและสุดท้ายบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโลหะข้อดีคือสามารถป้องกันความชื้นและการกระแทกได้ดีไม่แตกหักเสียหายง่ายทั้งหมดนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ในท้องตลาดบ้านเราแต่ที่เราพบเห็นกันมากและใช้มากที่สุดก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเราอาจจะสังเกตตัวชนิดพลาสติกได้ครับจากสัญลักษณ์รีไซเคิลที่ก้นตัวภาชนะบรรจุอ๋อต้องดูที่ก้นตรงนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมครับแล้วมีลูกศรวนไปครับแบบนี้แสดงว่ารีไซเคิลได้ใช่ครับแล้วก็จะมีหมายเลข1 2 3 4 1 7ครับก็จะระบุชนิดพลาสติกซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราควรจะสังเกตว่าเอ๊ะเราใช้พลาสติกประเภทอะไรอยู่พลาสติกหลากหลายชนิดที่เห็นกันนี้เราสามารถแยกตามประเภทของการนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด7ประเภทได้แก่1โพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตใช้ทำขวดบรรจุน้ำดื่ม2โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงใช้ทำขวดนม3โพลีไวนิลคลอไรด์ใช้ทำแผ่นฟิล์มสำหรับห่ออาหาร4โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำใช้ทำถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร5โพลีโพรพิลีนใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารเช่นกล่อง6โพลิสไตรีนใช้ทำภาชนะบรรจุของใช้เช่นโฟมใส่อาหารซึ่งจะเบามากและ7พลาสติกชนิดอื่นที่ไม่ใช่พลาสติกทั้ง6กลุ่มข้างต้นทั้งหมดนี้คือประเภทของพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ต่อไปได้นั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ยังมีเทคนิคการบรรจุประเภทต่างๆที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเรานิยมใช้ครับอันนึงก็คือการใช้ซองดูดซับครับซองดูดซับไม่ใช่ดูดซับเงินในกระเป๋าเราใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ดูดซับอะไรบ้างคะที่ถืออยู่นี่ก็เป็นซองดูดซับความชื้นครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเห็นแล้วเขาเขียนว่าซิลิก้าเจลครับซึ่งในอดีตเราจะเห็นเยอะในผลิตภัณฑ์ยาใช่ไหมครับเพื่อดูดซับความชื้นที่ซึมผ่านจากบรรจุภัณฑ์เข้าไปครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นซองดูดซับแก๊สออกซิเจนซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ครับอันนี้ก็เป็นเนื่องจากบทบาทของพลาสติกบางครั้งก็มีข้อจำกัดเราก็ต้องพึ่งตัวสารดูดซับกลุ่มพวกนี้เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการยืดอายุการเก็บรักษาครับดีขึ้นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวที่เราพบเห็นในบรรจุภัณฑ์บ่อยๆก็คือซิลิก้าเจลสารที่จะช่วยดูดซับความชื้นที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความชื้นที่จะซึมผ่านบรรจุภัณฑ์เข้าไปได้และอีกหนึ่งสารที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารคงสภาพอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนั่นก็คือออกซิเจนแอบซอร์บเบอร์ที่จะเป็นตัวคอยดูดซับออกซิเจนที่เล็ดลอดเข้าไปในถุงเพราะอาหารบางชนิดไม่ต้องการให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์นั่นเองครับแต่ปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องการแก้ไขนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของการรักษาความกรอบของผลิตภัณฑ์ให้สามารถอยู่ได้นานกว่าเดิมซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์นำไปจำหน่ายได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าที่เรามาตอนนี้นี่นะคะทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้นเพื่อถึงเวลาที่เราเลือกใช้งานเนี่ยจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุภชัยมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะได้ทำความรู้จักกับบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆรวมไปถึงพลาสติกรีไซเคิลแต่ละประเภทกันไปแล้วแต่ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารทอดกรอบที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของอาหารเราจึงต้องมาขอคำปรึกษากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณีวิทยานนท์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้กันโดยตรงดีกว่าครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการนะคะเขาอยากจะยืดอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์คะว่าแต่ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะเราควรจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบใดดีคะถ้าเราเห็นนะคะผลิตภัณฑ์อย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอดแล้วก็อบกรอบเป็นผลิตภัณฑ์แห้งชนิดหนึ่ง
พราะฉะนั้นลักษณะทั่วไปที่เป็นคุณภาพที่กำหนดอายุของผลิตภัณฑ์พวกนี้จะอยู่ที่คุณภาพเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็เรื่องของเนื้อสัมผัสหรือความกรอบเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าเรารู้ว่าอันไหนเป็นคุณภาพด้านใดเป็นคุณภาพหลักเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราผลิตภัณฑ์อาหารพวกนี้แล้วเก็บรักษาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของกลิ่นรสที่จะเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเดชันหรือเกี่ยวกับอากาศนะคะส่วนเรื่องของลักษณะของเนื้อสัมผัสที่นุ่มหรือว่าไม่กรอบจะขึ้นอยู่กับเรื่องของความชื้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถที่จะป้องกันการซึมผ่านของความชื้นแล้วก็ออกซิเจนหรืออากาศเข้ามานะคะเป็นวิธีการเลือกให้ถูกประเภทนั่นเองนะคะใช่เราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันสามารถกันได้แต่นอกจากเรื่องของความชื้นนะคะแล้วก็อากาศแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบน้ำมันที่ใช้ทอดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการกรรมวิธีการทอดอุณหภูมินะคะเวลาหรือการอบเนี่ยก็จะมีผลทั้งหมดเลยทุกอย่างต้องมาผนวกกันใช่ไหมคะจ๊ะไม่ใช่เราใช้น้ำมันเก่าซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งหรือว่าทอดไม่ได้อุณหภูมิที่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามาเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ดีแล้วก็อาจจะช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่ใช่ค่ะต้องประกอบกันหลายๆส่วนแต่ว่าโจทย์ที่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของวัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดเป็นอันแรกนะคะเฉพาะหน้าอันนี้จะเป็นวัสดุภัณฑ์เดิมนะคะที่ทางผู้ประกอบการใช้อันนี้จะเป็นลักษณะของ PP ค่ะที่มันแข็งเพราะว่ามันหนานะคะเพราะว่ามันหนาก็เลยจำเป็นจะต้องเวลาที่บรรจุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะทีนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนจากวัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องการให้เราเลือกนะคะระหว่างถุงไนลอนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถุง OPP นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ PP ใช่ค่ะเพราะว่าลักษณะคุณสมบัติเนี่ยในความหนาที่น้อยกว่าหรือบางกว่านะคะ OPP เนี่ยจะสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านเนี่ยได้ดีกว่า PP อ้าวเหรอคะตอนแรกเข้าใจว่าแข็งหนาๆกว่านี่จะป้องกันได้เยอะกว่าซะอีกค่ะขึ้นอยู่กับวัสดุของแล้วก็คุณสมบัติของเขานะคะอีกอันนึงก็คือลักษณะของถุงฟอยล์นะคะอลูมิเนียมฟอยล์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยฟอยล์ที่ใช้เนี่ยก็จะต้องประกบกับพลาสติกด้วยไม่ใช่ฟอยล์ล้วนๆเพราะไม่งั้นเขาจะทิ่มทะลุได้ง่ายนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่เป็นลักษณะกรอบอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถที่จะทิ่มทะลุได้ง่ายเราก็ทำการทดลองเรื่องของอายุนะคะโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างถุงเดิมที่เขาใช้อยู่นะคะแล้วก็ถุงฟอยล์นะคะถุงไนลอนแล้วก็ถุง OPP นะคะจากการทำการทดลองนำผลิตภัณฑ์เห็ดทอดมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์3ชนิดประกอบไปด้วยถุงพลาสติก OPP ถุงพลาสติกที่ผลิตมาจากซุปเปอร์ไนลอนและบรรจุภัณฑ์จากฟอยล์พบว่าบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุอาหารทอดกรอบได้นานที่สุดก็คือถุงฟอยล์ที่สามารถอยู่ได้นานถึง6เดือนรองลงมาก็คือถุงพลาสติก OPP ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน 3-4 เดือนส่วนถุงพลาสติกที่ผลิตจากซุปเปอร์ไนลอนตัวอย่างที่เก็บไว้จะนิ่มเร็วสรุปได้ก็คือการบรรจุในถุงฟอยล์ดีที่สุดครับวิธีแก้ไขปัญหาก็คือจะเป็นถุงฟอยล์ก็คือจะเก็บหลังจากที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บในปริมาณเยอะๆหลังจากนั้นถึงค่อยถ่ายเทลงไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบนี้นั่นเองนะคะโอ้โหก็ดีจังเลยนะคะอาจารย์เก็บไว้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับเขาด้วยใช่ใช่ก็โอกาสเยอะขึ้นค่ะนะดีจังเลยค่ะได้เห็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรายนี้แล้วนะคะอาจารย์คะนอกจากในส่วนของบรรจุภัณฑ์แล้วนะคะสิ่งที่จำเป็นในเรื่องที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะมีส่วนใดอีกคะค่ะอันนี้เป็นส่วนเฉพาะหน้าที่ง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการผลิตขั้นตอนการผลิตนะคะวัตถุดิบในการผลิตอย่างที่บอกก็คือน้ำมันต้องมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็วิธีขั้นตอนการผลิตหลักๆที่มันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเตาทอดเตาทอดน้ำมันแล้วก็ตู้อบสองอย่างเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการต้องมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้เวลานานเกินไปให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผ่านความร้อนนานเกินจำเป็นเพราะมันก็จะเป็นตัวเร่งทำให้เกิด
อายุการเก็บเนี่ยจะน้อยลงสั้นลงถึงแม้เราจะเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ดีหรือถูกต้องเหมาะสมแล้วซึ่งต้องประกอบกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการเห็ดทอดนั่นเองค่ะก็คือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถที่จะยืดอายุของเห็ดทอดได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มณีมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ได้มาบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเลยล่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรายนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือในเรื่องของกระบวนการผลิตนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะสามารถนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างไรค่ะไปดูกันเลยค่ะหมดปัญหาในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอาหารกันไปแล้วตอนนี้เราก็ไปดูการแก้ปัญหาในเรื่องของกระบวนการผลิตอาหารทอดกรอบกันต่อเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญในโครงการ iTab ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับกระบวนการผลิตเห็ดทอดกรอบอย่างไรค่ะเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะอุ้ยเตรียมชุดก่อนนะครับเสน่ห์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เลยค่ะรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขดีไหมอาจารย์คะแต่งตัวแบบนี้เรียบร้อยถูกต้องดีไหมคะดีมากเลยครับแต่ขออย่างนึงนะครับอย่าลืมล้างมือก่อนเข้าโรงงานนะครับอ๋อต้องล้างมือด้วยนะคะเพื่อความสะอาดเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคุณละมาสะอาดแล้วค่ะครับขอบคุณมากนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในหลักการของ GMP นี้นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าโรงงานนะครับไม่ว่าจะต้องมีการสวมหมวกใส่เสื้อโค้ทแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มีรองเท้าคุ้มนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีสารเจือปนหรือสิ่งเจือปนนี้เข้าไปในโรงงานโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับและสำหรับคนงานแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องมีการเปลี่ยนเป็นรองเท้าที่ใช้ในโรงงานอาจจะเป็นรองเท้าบูทนะครับใช้ในการดูแลได้ง่ายกว่านะครับโอ้โหแค่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจกันในเรื่องของเครื่องแต่งกายต้องเก็บผมให้เรียบร้อยเพราะว่าจะไปทำอาหารใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเศษผมหลุดไปนิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะอาจารย์ครับเชิญเลยครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหามันไม่น่ากลัวโอ้โหค่ะห้องนี้คือห้องอะไรคะนี่คือห้องเตรียมวัตถุดิบครับซึ่งวัตถุดิบนี้เราจะเริ่มต้นโดยทางด้านซ้ายนี่แหละครับจุดที่เรานำวัตถุดิบเข้ามานะครับจะผ่านมาที่ประตูนี้เหรอคะใช่ครับเราก็จะยกมาจากบริเวณที่เราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำเข้ามาในโรงงานเพื่อมาแปรรูปต่อนะครับจะเห็นว่าเราก็จะมีผ้ากันแล้วก็มีประตูกั้นอย่างดีนะครับไม่ให้มีฝุ่นหรือเศษอะไรเข้ามาได้นะครับโอ้โหเห็นดิกั้นหลายชั้นเลยนะคะเนี่ยครับแน่นอนครับแล้วก็ส่วนของอาคารนะครับจะเห็นว่าเราจะต้องมีการติดตั้งมุ้งลวดนะครับแล้วก็อาคารนี้จะเป็นลักษณะเพดานสูงนะครับเพื่อจะให้ระบายเรื่องของความร้อนนะครับจะได้ไม่รู้สึกอับเวลาทำงานนะครับจริงด้วยเวลาเราเข้ามาในห้องนี้นะคะเราก็ไม่รู้สึกร้อนถ้าเกิดว่าบางทีเราเข้าไปในโรงงานผลิตอาหารเนี่ยมันก็จะมีความอับอยู่ด้วยแล้วก็ทึบอย่างเงี้ยอาจารย์เหงื่อมันก็ออกถ้าเกิดว่าทำงานไปเหงื่อออกไปเนี่ยก็ไม่ดีใช่ไหมคะใช่ครับคนงานก็จะเหนื่อยล้านะครับแล้วก็อาจจะไม่สบายได้ง่ายนะครับคราวนี้เรื่องจุดต่อไปนะครับที่มีการปรับปรุงก็เป็นเรื่องของจุดดักแมลงจะได้ไม่มีแมลงมีจุดดักแมลงด้วยต้องมีครับต้องมีครับเพราะว่าบางทีแมลงมันเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้นะครับเราก็ต้องมีการดักเอาไว้ไม่ให้ไปเจือปนกับอาหารของเรานะครับค่ะครับแล้วก็มีส่วนไหนอีกคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเตรียมวัตถุดิบนะครับก็คืออาจารย์คะโต๊ะนี้ก็ต้องใส่ใจด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ครับต้องขาวสะอาดอย่างเห็นที่เขาดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะเอาไว้ตัดแต่งวัตถุดิบนะครับค่ะครับแล้วก็ส่วนแล้วก็เราก็จะเคลื่อนย้ายต่อไปเป็นจุดที่อันนี้เอาไว้ฉีกวัตถุดิบโดยเฉพาะนะครับก็คือฉีกเอาไว้ใส่ตะกร้าให้พร้อมนะครับก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปในบริเวณการทอดครับนี่ไงวัตถุดิบของเรานะคะก็คือเห็ดสดๆนั่นเองตอนนี้ก็โดนฉีกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วอย่างในโต๊ะเนี่ยคะทำไมอันนี้เห็นเป็นสแตนเลสแต่ว่าไม่เหมือนกับแบบโน้นนะคะครับคือบริเวณนี้เนี่ยใกล้จุดที่จะผลิตแล้วนะครับมันต้องเป็นโต๊ะที่สะอาดแล้วก็ต้องไม่มีจุดสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปในโรงงานนี้นะครับพยายามไม่ให้มีการเกี่ยวปนจากไม่ว่าจะเป็น
เศษเหล็กหรืออะไรก็ตามที่อาจจะปนไปในอาหารได้นะครับเศษเหล็กก็คือเป็นวัสดุที่ดูแลได้ง่ายนะครับแล้วก็สะอาดต่อการปรุงการแต่งนะครับแล้ววัตถุดิบเนี่ยจะลำเลียงไปด้านในยังไงอะคะครับเราก็จะผ่านม่านอันนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินเข้าเดินออกผ่านประตูแล้วก็จะยกนี่มีม่านพลาสติกคลุมไว้อีกหนึ่งชั้นนั่นเองนะคะโอ้โหแค่ส่วนแรกเนี่ยก็ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะอาจารย์เพื่อความถูกต้องเพื่อความสะอาดในการผลิตอาหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้าดูด้านในดีกว่าค่ะโอเคครับเชิญเลยครับขั้นตอนสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนากระบวนการทอดโดยการทำการพัฒนากระทะทอดให้มีลักษณะที่ตื้นขึ้นลดการใช้น้ำมันและสามารถทอดอาหารได้เยอะขึ้นเพราะการแผ่ขยายของความร้อนของน้ำมันในกระทะทำได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่าเดิมอีกด้วยนอกจากนี้การอบก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความกรอบได้นานยิ่งขึ้นเพราะการอบจะช่วยลดน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ออกไปจนหมดทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถคงสภาพได้นานขึ้นนั่นเองครับโอ้โหอาจารย์คะทำไมตัวนี้ถุงฟลอร์เยอะแยะเลยอะคะข้างในบรรจุอะไรอยู่คะนี่จะเป็นเห็ดที่ผ่านการทอดแล้วนะครับใช่ครับก็คือพอเราทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุในถุงฟอยล์นะครับเพื่อกันลมแล้วก็กันความชื้นที่จะเข้าไปทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสียคุณภาพนะครับแล้วก็หลังจากเราเก็บไว้นะครับระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะย้ายเข้ามาในส่วนของบรรจุภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหกำลังบรรจุกันอยู่เลยนะคะเอ๊ะอันนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุของอาหารทอดกรอบนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากเรามีการชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ใส่ในบรรจุแล้วเนี่ยบรรจุพันแล้วนะครับเราก็จะมีซองนะครับใส่เพื่อดูดซับความชื้นนะครับในตัวซองนี้นะครับกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปในตัวซองนะครับโดยการใส่ในถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีการซีลอย่างดีนะครับแล้วก็ในห้องนี้นะครับจะเห็นว่ามีการติดแอร์นะครับนั่นสิคะใช่ครับนอกจากไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนเย็นสบายอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยกันในเรื่องของจุลินทรีย์นะครับเพราะอุณหภูมิยิ่งชื้นมากหรือสูงมากเนี่ยนะครับมันจะทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากผ่านการทอดกรอบมาเรียบร้อยแล้วก็มาถึงกระบวนการสุดท้ายก่อนนำออกสู่ตลาดนั่นก็คือการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก OPP ที่จะสามารถช่วยในการรักษาความกรอบของผลิตภัณฑ์ได้นานกว่าเดิมถึง2เท่าโดยวิธีการบรรจุทั่วไปโดยการนำอาหารบรรจุลงในถาดพลาสติกเพื่อการกระแทกก่อนที่จะนำเข้าบรรจุในถุงพลาสติกและนำสารดูดซับออกซิเจนใส่ลงไปในซองเพื่อป้องกันออกซิเจนในซองทำปฏิกิริยากับอาหารทำให้มีกลิ่นหืนหลังจากนั้นก็นำไปปิดปากถุงด้วยเครื่องมือปิดปากถุงระบบไฟฟ้าก่อนนำบรรจุลงกล่องแค่นี้ก็พร้อมที่จะเดินทางออกสู่ท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันแล้วล่ะครับแหมแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รู้ได้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเลยค่ะพูดถึงในเรื่องของการใช้อุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้นะคะอาจารย์ใช่เลยครับมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเนาะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการหรือว่าหาจุดที่สำคัญแล้วก็มาแก้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างดีขึ้นเลยนะคะใช่ครับไม่ว่าจะดำเนินการต่อไปได้แต่ว่าสามารถเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะครับอันนี้สำคัญสุดๆเลยใช่ไหมคะอย่างเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็สำคัญเหมือนกันจากเดิมเนี่ยที่บอกว่าพอทอดเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่ได้แค่2เดือนเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้อยู่ได้นานสุดถึงกี่เดือนคะได้ถึง4เดือนเลยครับ4เดือนเลยนะคะแบบนี้เราก็สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแต่แม้มาในโรงงานแบบนี้ทั้งทีแล้วเนี่ยคันไม้คันมือค่ะอยากจะลงมือทำเห็ดทอดกรอบได้ไหมคะอาจารย์คะก็เดี๋ยวจะรบกวนให้ไปพบกับผู้ประกอบการโดยตรงเลยนะครับคุณชัยยงนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในคุณชัยยงนั่นเองทอดนี้เดี๋ยวคุณชัยยงจะพาเราเนี่ยไปลงมือทำเห็ดทอดกรอบใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์รามมากๆค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบพระคุณค่ะแก้ปัญหาทุกปัญหาให้กับผู้ประกอบการกันไปแล้วเราลองไปดูสิครับว่าผู้ประกอบการอย่างคุณชัยยงคชพันธ์จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติต่ออย่างไรบ้างครับคุณเออยากทำเห็ดทอดด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ถึงวิธีการเก็บเห็ดก่อนเลยโอ้แต่ว่าจะเข้าไปเก็บเห็ดเนี่ยต้องให้ใส่หมวกแบบนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับเพราะวิธีการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP เนี่ยนะครับก็จะต้องป้องกันการปนเปื้อนทุกขั้นตอนเลยครับโอ้โหแล้วอย่างในโรงเรือนนี้ค่ะเป็นเห็ดพันธุ์อะไรอะคะในนี้ก็จะเป็นเห็ดนางรมฮังการีครับเห็ดนางรมฮังการีเดี๋ยวจะโดนทอดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปเก็บด้านในดีกว่าค่ะเชิญครับอ
ฝนตกมายิ้มยิ้มยายเอ้ยยายชื่นจะไปเก็บเห็ดได้เห็ดแล้วก็มากมายแกก็เอาไปขายขายที่เมืองเพชรมีทั้งเห็ดป่าและเห็ดโคนยายชื่นตะโกนร้องไห้เห็ดโอ้โหแป๊บเดียวเต็มแล้วนะคะเนี่ยครับผมเมื่อเราได้เห็ดพร้อมแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการนำไปตัดแต่งวัตถุดิบครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดเหล่านี้แหละไปตัดแต่งวัตถุดิบเตรียมทอดกันค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวโอ้โหเห็ดเยอะแยะเลยนะคะครับคุณเอกครับหลังจากที่เราเก็บเห็ดมาจากโรงเรือนเพาะเห็ดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตว่าจะมีตรงที่เป็นขี้เลื่อยเนี่ยนะครับติดมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องตัดแต่งวัตถุดิบนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องสบัดพวกขี้เลื่อยออกก่อนสบัดขี้เลื่อยใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำกรรไกรมาตัดได้เลยนะครับตัดตรงบริเวณโคนช่อตัดประมาณไหนอะคะประมาณสูงขนาดนี้ได้ไหมคะได้ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเห็ดดอกเล็กๆเนี่ยครับค่ะอันนี้เราก็แยกออกอ๋อแยกออกไปทำไมอะคะใช่ครับอันนี้เนี่ยเราจะนำไปแปรรูปเป็นเห็ดทอดสดได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยมาตรฐานของเห็ดทอดกรอบแล้วเนี่ยจะใช้เห็ดขนาดเบอร์2ถึงเบอร์4แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องแยกเอาไว้นะคะเล็กๆครับใช่ครับถ้าอย่างดูในโรงเรือนก็เหมือนดอกขนาดเหรียญ5อย่างเงี้ยครับค่ะมีดอกนึงเนี่ยที่ตัดอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ใหญ่มากแต่พอมาดูอันที่เล็กที่สุดแค่นี้ใช่ไหมคะต้องขอแยกเอาไว้เพราะเห็ดเนี่ยเป็นราชนิดหนึ่งครับที่ว่าออกเป็นช่อเนี่ยหลายๆดอกเขาจะค่อยๆโตกันครับแล้วก็ดอกไหนที่โดนอากาศเยอะเนี่ยดอกเขาก็จะใหญ่หน่อยในส่วนของกระบวนการตัดแต่งเนี่ยค่ะครับเราก็ต้องใส่ใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะตรงนี้เรื่องความสะอาดนะครับถ้าเกิดมีสิ่งปนเปื้อนมาอย่างเช่นเป็นขี้เลื่อยหรือว่าเป็นแมลงอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องแยกออกในขั้นตอนนี้เอ๊ะแต่ว่าบางทีเราดูอย่างเงี้ยบางครั้งเราเรียกผิดก็เคยเหมือนกันอย่างเรียกเห็ดนางฟ้าอะไรเงี้ยค่ะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวเห็ดนางฟ้าเองเนี่ยจะมีสีคล้ำกว่านิดนึงครับในการนำเห็ดมาแปรรูปเป็นอาหารทอดกรอบนั้นมีทั้งเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าซึ่งเรามักจะสงสัยกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรกับเห็ดทั้ง2ชนิดซึ่งจริงๆแล้วเห็ดทั้ง2ชนิดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากๆเพราะอยู่ในตระกูลเดียวกันลักษณะที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือสีของดอกเห็ดและแหล่งที่มาของเห็ดทั้ง2ชนิดโดยเห็ดนางรมจะมีถิ่นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีสีขาวนวลส่วนเห็ดนางฟ้าจะมีแหล่งที่มาจากแถบอินเดียภูฐานสีจะออกเป็นสีเทาและเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ในตระกูลเดียวกันก็คือเห็ดเป่าฮื้อซึ่งดั้งเดิมเป็นเห็ดจากแถบตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งจะมีสีน้ำตาลเข้มส่วนเห็ดนางรมฮังการีเห็ดนางรมหลวงเห็ดนางรมภูฐานเห็ดนางฟ้าภูฐานที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั้นก็คือเรียกตามที่มาของเห็ดแต่ละชนิดนั่นเองล่ะครับแล้วพอเราตัดแต่งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราต้องทำยังไงอะคะขั้นตอนต่อไปก็นำมาฉีกเป็นชิ้นพอดีคำอ๋อฉีกเป็นชิ้นนะคะใช่ครับฉีกยังไงอะคะเดี๋ยวหลังจากที่ว่าเราได้เห็ดแล้วเนี่ยนะครับก็จะนำมาฉีกเป็นชิ้นลักษณะพอดีคำค่ะนะครับถ้าเห็ดเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับขอลองอันนี้นะคะครับเราก็ฉีกเข้าตรงกลางได้เลยฉีกตรงกลางใช่ครับปึ๊บถ้าประมาณนี้เนี่ยก็ทอดทั้งดอกได้นะครับเหตุผลที่เราฉีกเป็นชิ้นพอดีคำเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อรับประทานง่ายนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็เห็ดจะได้สุกทั้งดอกนะครับเพราะว่าตรงบริเวณก้านเนี่ยจะค่อนข้างหนานะครับแล้วก็เมื่อเราฉีกแล้วเนี่ยก้านเห็ดก็จะบางลงครับมันจะสุกพร้อมกันดอกใหญ่กว่าเนี่ยเราก็ตัดฉีก3ครั้งนะครับแล้วก็ตรงก้านใหญ่ถ้ามันใหญ่เกินนี้ครับเราก็เด็ดออกได้อ๋อเด็ดออกทิ้งเลยนะคะใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องเด็ดทิ้งไปใช่ครับใหญ่ไป
โอ้โหพูดถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการทอดเนี่ยก็มีเห็ดที่สำคัญของที่นี่เลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นนะคะเรายังสามารถเอามาทอดได้ไหมคะได้ครับมีอะไรอีกบ้างคะยังมีเห็ดและผักอีกหลายชนิดครับผักก็สามารถทอดได้เหรอคะใช่ครับเดี๋ยวให้พาไปดูด้วยไหมว่ามีอะไรที่ทอดได้บ้างเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่แล้วแบบอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้านอกจากเห็ดแล้วเราอาจจะเอาผักอื่นๆเนี่ยไปทอดดูบ้างนะคะเชิญเลยครับไปดูกันค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบครับทั้งหมดนี่เลยเหรอคะใช่ครับตอนนี้นำมาทอดแล้วก็อบกรอบได้ทั้งหมดเลยนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเห็ดที่ผ่านการฉีกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆทั้งหมดแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูคุณเคยกันดีแครอทนะครับใบบัวบกค่ะมีใบบัวบกด้วยแล้วก็เป็นดอกอัญชันดอกอัญชันดอกไม้ก็ได้นะคะแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าฮะนั่นเฟื่องฟ้าที่ปลูกตามหน้าบ้านเหรอคะใช่ครับเอามาทอดได้ด้วยนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นเฟื่องฟ้าที่มีทั่วไปนี่แหละครับครับอย่างดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อปี2552เนี่ยนะครับสมเด็จพระราชินีก็ตรัสถึงดอกไม้ทอดจากพัทลุงครับซึ่งหมายถึงดอกเฟื่องฟ้าจากพัทลุงเนี่ยแหละครับโอ้โหกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองลุงเลยนะคะดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยรับประทานได้แล้วก็ทอดได้ด้วยนั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วอย่างเวลาที่เราจะเลือกดอกไม้หรือว่าเลือกผักที่จะนำไปทอดเนี่ยค่ะมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรอะคะครับมีวิธีเลือกง่ายๆครับอย่างผักเนี่ยทอดได้เกือบทุกชนิดนะครับเราดูจากตำราผักพื้นบ้านสมุนไพรที่มีประโยชน์นะครับหรือว่าตำราดอกไม้กินได้เนี่ยจะมีหลากหลายตัวมากครับแล้วก็ลองศึกษาหาข้อมูลก่อนว่าดอกไม้อันไหนเนี่ยรับประทานได้แสดงว่าอันนั้นแหละทอดได้แน่นอนเลยใช่ครับการกินดอกไม้นั้นจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณซึ่งคนไทยมีการกินกันอยู่แล้วโดยเลือกจากการสังเกตการกินของสัตว์เป็นตัววัดว่ากินได้หรือไม่ได้ก่อนที่จะมีการตั้งข้อสังเกตกันในภายหลังในเรื่องของดอกไม้ที่สามารถนำไปกินได้นั่นก็คือต้นไม้ที่มียางส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิษไม่สามารถกินได้ต้องเป็นดอกไม้ที่รู้จักไม่ควรกินดอกไม้ที่อยู่ข้างทางเพราะจะมีสารพิษตกค้างเยอะแต่ดอกไม้บางชนิดในขณะที่สดอาจจะยังมียางที่ไม่สามารถกินได้แต่ถ้าหากร่วงลงมาจากต้นแล้วไม่มียางก็สามารถกินได้เช่นกันเช่นดอกลีลาวดีเป็นต้นทั้งนี้การบริโภคดอกไม้มีข้อควรระวังคือควรมีการศึกษาให้แน่ชัดว่าดอกไม้ชนิดนี้กินได้เก็บเกสรดอกไม้ออกให้หมดเพื่อป้องกันการแพ้เกสรดอกไม้หรือการนำไปปรุงให้ถูกวิธีเหล่านี้คือวิธีการที่สำคัญในการนำดอกไม้มาบริโภคทั้งสิ้นถ้าอยากทดลองทานดอกไม้กันก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเป็นผักหรือว่าดอกไม้ที่มันอมน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมคะถ้าเป็นตัวผักที่อมน้ำเยอะๆเนี่ยเราจะต้องนำมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับค่ะครับเรืออาจจะตั้งให้หมาดๆก่อนนิดนึงก่อนที่จะชุบทอดครับขั้นตอนต่อไปเราต้องไปทำอะไรคะการละลายแป้งครับการละลายแป้งก่อนทอดอ๋อเราก็ต้องเตรียมแป้งก่อนนั่นเองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวครับอันนี้ก็เป็นการละลายแป้งค่ะนะครับเออส่วนประกอบของแป้งมีอะไรบ้างอะคะครับในแป้งเนี่ยหลักๆก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับไข่ไก่ไข่ไก่ครับเกลือค่ะน้ำตาลครับแล้วก็ผสมน้ำตามสูตรผสมน้ำด้วยใช่ไหมคะครับโหเออแล้วอย่างน้ำที่ใช้เนี่ยต้องเป็นยังไงอะคะน้ำเนี่ยตามระบบ GMP ก็คือต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคจะต้องเป็นเครื่องกรองระบบ RO ครับอ๋อต้องเป็นน้ำที่ผ่านการกรองแล้วด้วยนะคะคือว่าต้องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและความถูกต้องทุกขั้นตอนเลยทุกขั้นตอนเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหพี่คะอยากจะขอลองทำดูบ้างได้ไหมคะแหมจะทำของพี่ก็พังเลยค่ะเนี่ยอ๋อนี่ก็ต้องเป็นการกวนนะคะต้องผสมให้เข้ากันครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้เวลาในการกวนแบบนี้นานไหมคะประมาณ5นาทีครับประมาณ5นาทีใช่ครับส่วนนึงก็เพื่อให้ฟองอากาศเนี่ยเข้าไปในแป้งได้เยอะๆครับค่ะใช้ได้ไหมคะพี่เดี๋ยวยกให้พี่ต่อดีกว่าโอ้ยดีจังเลยได้มีโอกาสมาทดลองด้วยนะคะก็แต่พอเราเตรียมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปสู่ขั้นตอนไหนคะขั้นตอนต่อไปก็คือกระบวนการทอดนะครับชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวครับคุณเอ๋ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของ
กระบวนการทอดครับโอ้โหกำลังทอดกันอยู่เลยนะคะเนี่ยอย่างเวลาทอดต่อ1กระทะเนี่ยนะคะเราใช้เห็ดประมาณกี่กิโลอะคะใช้เห็ดสด3กิโลครับ3กิโลกรัมเลยแล้วก็ตักใส่เข้าไปนี่ประมาณกี่ครั้งถึงจะหมดคะเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญครับอย่างพนักงานของเราเนี่ยใช้ประมาณสัก6ถึง7ครั้งอ๋ออย่างเวลาทอดเนี่ยค่ะใส่ลงไปปุ๊บก็ต้องทำยังไงต่อก็จะต้องใช้สลิวนี่เกลี่ยเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะติดกันเป็นก้อนค่ะอ๋อก็ต้องเกลี่ยให้มันกระจายไปทั่วๆกระทะนั่นเองนะคะใช่ครับเออแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่ทาง iPad จะมาออกแบบกระทะตัวนี้ให้ค่ะเราใช้เป็นแบบไหนอะคะเมื่อก่อนเราใช้เป็นกระทะใบบัวนะครับกระทะใบบัวที่แบบลึกๆหน่อยก็ใช่ครับก้นจะลึกๆขนาดจะเล็กกว่านี้นะครับเราทอดเห็ดได้แค่ครั้งละ1กิโลนะครับ1กิโลเนี่ยแล้วก็เราใช้น้ำมันเพราะว่ามันกระทะมันก้นค่อนข้างลึกนะครับทำให้เปลืองน้ำมันในการทอดก้นก็ลึกน้ำมันก็ต้องใช้เยอะแต่ว่าตัวของเห็ดที่จะลงไปเนี่ยได้แค่1กิโลเท่านั้นเองแต่แบบนี้กว้างขึ้นตื้นขึ้นใช้ได้ตั้ง3กิโลกรัมนะคะ3เท่าครับโดยน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเราใช้แค่ประมาณ2เท่าตัวเราทอดเห็ดได้3เท่าโอ้ดีเลยค่ะอยากลองทำดูบ้างได้ไหมคะขออนุญาตนะคะพี่คะอย่างเรื่องน้ำมันเนี่ยค่ะพอเราใช้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถใช้ซ้ำได้อีกไหมคะในกระบวนการทอดตรงนี้นะครับเราใช้น้ำมันเนี่ยเราใช้แค่ครั้งเดียวอ๋อใช้ครั้งเดียวเลยใช่ครับในหนึ่งรอบการทำงานหนึ่งวันนะครับโอ้ดีจังเลยค่ะแล้วอย่างพอแล้วเหลือนี่เราไปทำอะไรอะคะน้ำมันเหลือเนี่ยจะเหลือน้อยมากค่ะนะครับอย่างเรื่องน้ำมันเนี่ยนะครับทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากโครงการไอแท็บนะครับเขาได้วิเคราะห์น้ำมันที่เราใช้เนี่ยว่าค่าโพล่าเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าโพล่าครับไม่ว่าเราจะทอดทั้งวันคืออะไรอะคะพี่หมายความว่ายังไงคะเป็นค่าที่ว่าตามมาตรฐานเกณฑ์ออย.เนี่ยนะครับโดยค่าโพล่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องอยู่ไม่เกิน25นะครับถึงจะไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งนะครับซึ่งโดยมาตรฐานของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ12ถึง18เท่านั้นเองนี้เราก็จะค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาทอดเนี่ยนานประมาณเท่าไหร่คะต่อ1กระทะเนี่ยค่ะใช้เวลาทอด10นาทีครับ10นาทีเท่านั้นเองใช่ครับขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเห็ดแล้วก็แป้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งเช็คให้โดนอากาศเยอะๆเนี่ยครับความฟูมจะกรอบฟูโอเคก็ต้องคอยเช็คพริกด้วยแต่พูดถึงนะคะเวลาที่เรายืนอยู่รอบๆตรงเนี้ยก็ต้องอยู่นานๆเนี่ยแต่เราจะไม่ร้อนมากครับเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกระทะที่ออกแบบไว้เนี่ยนะครับจะมีจำนวนกันความร้อนค่ะนะครับซึ่งเตาที่เราใช้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเตาแก๊สหัวใหญ่นะครับแต่ก็จะไม่จะไม่ร้อนมากนะครับเรียบร้อยแล้วแค่พอเหลืองกรอบขั้นนี้นะครับเราก็จะตักขึ้นมาได้แล้วครับแหมคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเห็ดทอดเนี่ยดูกรอบน่ารับประทานแล้วก็กลิ่นหอมด้วยแล้วค่ะแต่ยังชิมไม่ได้ค่ะต้องทำยังไงต่อคะเกลี่ยให้พอดีเกลี่ยให้พอดีนะคะเอาละค่ะแล้วหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อคะจากขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะนำเห็ดที่ได้เนี่ยครับเข้าตู้อบต้องบันทึกเวลาไว้ครับเวลาเข้าใช่ครับ11นาฬิกา10นาทีนะคะแล้วเราต้องอบทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะทิ้งไว้1ชั่วโมงครึ่งครับทิ้งไว้1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเห็ดออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้พี่ชัยยงพาไปดูกันต่อค่ะเ
ครับหลังจากที่ว่าเราอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการร่อนขั้นตอนการร่อนทำไมถึงต้องร่อนด้วยอะคะการร่อนเนี่ยก็เพื่อร่อนที่ว่าจะแยกพวกกากชิ้นเล็กๆนะครับเป็นกากแป้งแล้วก็เป็นเศษชิ้นเล็กๆออกจากชิ้นงานที่สมบูรณ์ครับอ๋อค่ะแล้วอย่างการร่อนเนี่ยเรามีมาตรฐานการร่อนไหมคะว่าต้องร่อนแบบไหนอะคะครับตามมาตรฐานเนี่ยหนึ่งก็คือตะกร้าต้องสะอาดนะครับสองเนี่ยต้องร่อนนาน10วินาทีโอ้โหใส่ใจในทุกขั้นตอนเลยนะคะครับเอาละค่ะพอร่อนเสร็จแล้วแล้วก็ต้องมาบรรจุอยู่ในใส่ในถุงลักษณะนี้นะครับในถุงแบบนี้นะคะครับผมเพื่อที่ว่าจะเตรียมสู่ห้องบรรจุภัณฑ์ต่อไปครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบรรจุกันเลยค่ะปันสมองและพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวมาถึงตอนนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการบรรจุใช่ไหมคะครับผมที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็คือว่าเป็นการแพ็คชุดรวมดอกไม้ชุดรวมดอกไม้โอ้โหฟังดูแล้วน่ารับประทานมากเลยค่ะมีอะไรบ้างคะตรงนี้ครับก็จะมีเป็นดอกเฟื่องฟ้าดอกบัญชันนะครับแล้วก็จะมีตัวหลักก็คือเป็นเห็ดนางรมตัวหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือเห็ดนางรมนั่นเองโอ้โหอุตส่าห์ไปทอดมานะคะนี่เอาละค่ะต้องบรรจุยังไงบ้างคะครับตรงช่องด้านล่างนะครับเราก็ใส่เห็ดนางรมไปได้เลยนะครับช่องด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ผักใส่ดอกไม้ตัวอื่นนะครับหลักสำคัญเนี่ยนะครับก็คือพอเราใส่แล้วเนี่ยน้ำหนักรวมเนี่ยต้องได้ไม่น้อยกว่า120กรัมร้อยยี่สิบเอ็ดได้ไหมคะได้ครับเป๊ะเลยอ่ะแบบนี้ก็คือมาสมัครเป็นพนักงานได้เลยใช่ไหมคะผ่านแล้วนะคะผ่านแล้วครับพี่ชายยงแถมให้ลูกค้าเยอะนะเนี่ยนี่130เลยนะเนี่ยได้ไหมคะอันนี้เกินมาตรฐานเกินไปต้องเอาออกหน่อยนึงนะคะเมื่อเราชั่งน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องทำยังไงคะแล้วก็ต่อไปก็ใส่เข้าไปในถุงนะครับค่ะใส่เข้าไปในถุงบรรจุภัณฑ์ใช่ครับในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ทางไอแพดได้เข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมคะใช่ครับใส่เข้าไปด้านนี้นะคะก็ถุงนี้จะมีการโชว์หน้าต่างด้านหน้าให้เห็นสินค้าด้านในนิดนึงครับโอ้ดีจังเลยค่ะแล้วคราวนี้รับรองว่าอยู่ได้นานแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์อันนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ทาง iPad ได้พัฒนาขึ้นให้นั่นเองสามารถอยู่ได้นานถึง4เดือนเลยนะคะโอ้โหดีจังเลยค่ะแต่มาวันนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้ทอดเห็ดด้วยตัวเองไปแล้วก็เลยอยากจะลองชิมเห็ดทอดบ้างนะคะได้ไหมคะได้เลยครับจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดทอดกันค่ะโอ้โหน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะครับมีทั้งเห็ดทอดดอกเฟื่องฟ้าแครอทแล้วก็ใบบัวบกค่ะครับแบบนี้รอช้าไม่ได้ต้องทานเลยค่ะนี่เห็ดทอดฝีมือเรานั่นเองต้องขอใช้มือเลยนะคะเชิญเลยครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเห็ดหรือว่าดอกไม้ต่างๆพืชผักต่างๆเนี่ยพอเวลาที่เอามาทอดแล้วเนี่ยก็จะมีความกรอบอร่อยแบบนี้นั่นเองนะคะครับเป็นอีกอาหารอีกอย่างนึงเลยเนาะที่แบบตอนนี้ถือว่าเป็นของใหม่ๆเลยได้ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็ได้เห็นกันนะคะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาอย่างเช่นเห็ดทอดนาโนดของที่นี่นั่นเองค่ะและถ้าหากว่าผู้ประกอบการท่านใดมีปัญหาแล้วอยากจะหาคำตอบหรือขอความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะยังโครงการ iPad ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณชัยยงและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยย
งคะครับเอขอทานให้หมดนี้เลยได้ไหมคะเชิญได้เลยครับด้วยปัญหาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเก็บรักษาสภาพความกรอบได้นานรวมไปถึงการผลิตที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน GMP จึงได้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขึ้นด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่สามารถช่วยป้องกันออกซิเจนซึมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ได้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีรวมไปถึงการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตและการรักษามาตรฐานการผลิตอาหารของตนทั้งในเรื่องของความสะอาดตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบจนถึงกระบวนการสุดท้ายในเรื่องของการบรรจุรวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการเช่นในเรื่องของกระทะทอดเห็ดที่ช่วยลดต้นทุนได้ถึง 150% เลยทีเดียวสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไรในยุคปัจจุบันเนี่ยความวิทยาศาสตร์หรือความเป็นเทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็คงต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้เขาเห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมที่เขาอาจจะยังมองไม่เห็นความจำเป็นและความสำคัญส่วนสำหรับผู้ประกอบการที่เขามีความสนใจและมีความต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วอันนี้เราเข้าไปช่วยได้เลยด้วยการที่อาจจะมีการเชื่อมโยงให้เขาได้ทราบว่าเทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนมีองค์ความรู้ที่ไหนซึ่งส่วนใหญ่องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่ในตัวผู้เชี่ยวชาญหรือในหน่วยวิจัยต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่อันหนึ่งของ iTab ที่จะเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งในส่วนของพวกการที่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจก็จะต้องช่วยไปกระตุ้นไปให้ความรู้ไปเชื่อมต่อนะครับส่วนสำหรับผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่แล้วนั้นนี่นะครับเราก็สามารถเข้าไปช่วยด้วยการที่อาจจะไปเป็นช่วยเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหรืออาจจะไปช่วยในสิ่งที่เขาเองอาจจะไม่สะดวกในการขอใช้บริการในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี